สวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะผมจะมาแจก Resource Pack นะฮะเก่านะฮะ Resource Pack เสียงเก่าแล้วก็ลบเสียงถ้ำด้วยเช่นกันฮะแต่จุดหลักๆคือมันลบเสียงถ้ำนะเพราะผมเกลียดเสียงถ้ำหลายๆคนก็อาจเกลียดเสียงถ้ำนะฮะซึ่งเสียงถ้ำนะใน Minecraft นะฮะมันเกิดจากเวลาเราไปอยู่ในบริเวณที่มืดๆนะฮะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเสียงลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะซึ่งมันจะเป็นการสุ่มซึ่งเสียงพวกนี้เราก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมบางครั้งเวลาเราลงเหมืองเนี่ยแล้วแบบแม่มีการดังเองด้วยนะซึ่งเป็นเสียงที่แบบมันชวนขนลุกนะฮะซึ่งตอนนี้มันมีเสียงอยู่ประมาณ13เสียงนะฮะแล้วก็แบบมันมีเสียงในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีเสียงเพิ่มเข้ามาอีกนะคือมีเสียงเพิ่มเยอะมากซึ่งแต่ละเสียงที่เพิ่มมานะฮะโอ้โหขนลุกครั้งนั้นเลยคือเสียงที่มีอยู่แล้วมันไม่พอใช่ไหมมาเพิ่มความน่ากลัวอีกอะไรเงี้ยอันไหนเสียงน่ากลัวสุดนะเดี๋ยวผมจะไปไล่เสียงให้ดูเลยแล้วกันว่ามีเสียงไหนบ้างนะฮะนี่ฮะรีซอร์สแพ็กตัวนี้ก็วิธีการดาวน์โหลดก็ลิงก์ด้านล่างวิดีโอฮะมันจะเด้งไปที่หน้าเว็บบอร์ดอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างอยู่นะฮะเพราะผมไม่รู้จะไปฝากไฟล์ไว้ที่ไหนนะฮะเพราะขนาดมันเล็กติ้วเดียวก็เลยแปะไว้ที่นั่นนะฮะขนาดเล็กมากฮะแค่ประมาณ500 KB ฮะไม่ถึงเมกะไบต์ด้วยซ้ำนะฮะก็วิธีการใส่ก็โหลดไฟล์มาใช่ไหมแล้วกดโอเพนตรงนี้เอานะฮะแล้วมันจะเด้งมาหน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งใช่ป่ะฮะเอาไฟล์ซิปนั้นอะใส่เข้าไปในนั้นฮะแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ก็เอาหน้าผมอะให้มันอยู่ด้านขวาแล้วกดดันได้เลยนะฮะแล้วจากนี้คือพอผมเริ่มเปิดเสียงหลอนเห็นไหมฮะเสียงหลอนจะไม่มาแล้วนะฮะเป็นการแบบลบเสียงหลอนทั้งคือมันเป็นวิธีการแก้ไขแบบปัญญาอ่อนนะฮะก็แค่แทนที่คือผมแทนที่เสียงถ้ำด้วยไฟล์เสียงว่างเปล่านะฮะมันก็แค่นี้แหละง่ายๆแต่บางคนไม่รู้วิธีทำไงฮะซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยไฟล์เสียงว่างเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ครบเพราะว่าเนื่องจากไมโครเวอร์ชัน 1.10.2 หรือประมาณ 1.10 เนี่ยมันจะมีเสียงถ้ำหลอนประมาณ13เสียงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคฮะต่อไปก็เสียงเปิดปิดประตูก็เป็นเสียงเปิดปิดประตูในไมโครสมัยแบบเก่ามากอะเอาแบบมาดึงอะไรความทรงจำย้อนหลังนิดนึงเห็นมั้ยฮะเสียงมันจะเป็นอย่างนี้เสียงยิงธนูก็จะเป็นแบบแฮ่เงี้ยแล้วเวลาเราเจ็บเราก็จะเสียงแบบเนี้ยอู้อู้นะฮะเป็นความทรงจำเก่ามากคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่มันจะดังมันกระดูกขาหักใช่มั้ยอันนี้อู้อู้คลาสสิกที่สุดรวมถึงเสียง TNT ด้วยเช่นกันนะเสียง TNT ก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบว่านะฮะเสียงก็จะเป็นคลาสสิกด้วยเช่นกันนะฮะโอเคฮะแบบนี้ผมไม่ได้สร้างเองครับผมแค่มายืมทำเป็นฉากเฉยๆนะฮะหากใครสนใจนะฮะก็ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะจะมีลิงก์ให้โหลดอยู่นะฮะ Resource Pack เสียงนี้นะฮะนะฮะเป็นเสียงทั้งคลาสสิกแล้วก็เป็นเสียงที่ลบเสียงถ้ำด้วยเช่นกันฮะก็คือที่ผมใช้อยู่นั่นเองฮะถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปต่อก็ดูได้ฮะเดี๋ยวผมจะมานำเสนอฮะว่ามีคลิปเสียงหลอนเสียงไหนบ้างและมีเสียงอันไหนบ้างที่เป็นเสียงใหม่นะฮะอีก2เสียงโอเคฮะบ๊ายบาย